เรามาต่อกันเลยครับกับ Assassin's Creed Valhalla นะป่ะนำเข็มกลัดไปแจ้งให้กับจบๆแบบนี้จบลืมไปไม่มียามเฝ้าโอ้โหขึ้นเลยนะครับเอาเข็มกลัดไปให้ฮันวอลนะเข็มกลัดของพ่อเขานะครับพร้อมกับไปแจ้งข่าวเรื่องพ่อเขาด้วยถึงขั้นต้องมุดป่าไปหาราชาอะไรอย่างนั้นเลยเป็นประเด็นเลยครับลืมไปว่าแถวนี้มันเป็นแดน Distrust Area นะอ่ะได้อยู่นะฮะเตรียมตัวมาม่าได้เลยครับเอวอร์มีข่าวใดมาแจ้ง Your father is dead พ่อเจ้าตายแล้ว Wait what เดี๋ยวนะอะไรนะ The sigil of Hunbios ตราของบ้านฮันเบียวข้าเจอใกล้ศพเขา No ไม่No, this cannot be. ไม่เป็นไปไม่ได้ He was strong. เขาแข็งแกร่งเสาหลักของลินคอนชัยเขาจะตายไม่ได้นะเขาต้องเข้มแข็งหน่อยสิ Oh, you poor boy. I'm so sorry. หนูน่าสงสารข้าเสียใจจริงๆข้าเป็นผู้ชายอาชาได้ยินไหมข้าเป็นผู้ชายข้าเป็นบุตรของท่านพ่ออย่าได้ลืมสิมีสติไว้ฮันวอร์ท่านเองก็ต้องรับความจริงดินแดนนี้จะไม่มีเอลโดแมนอีกต่อไปมีสติไว้ครับ Keep steady Hunwald มีสติไว้ Hunwald You are now the head of your house เจ้าเป็นหัวหน้าของบ้านนี้แล้ว Another swan takes flight อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแบกรับ Only I remain เหลือเพียงแต่ข้า Last in a line of เส้นสายสุดท้ายของเชื้อสายของชนชั้นสูงจอมปลิ้นป้อน I'm sorry Hunwald ข้าขอโทษ Hunwald I had already asked a priest ข้าได้ขอให้องค์นักบวชเตรียมทำพิธีเมื่อพ่อท่านหายตัวไปตั้งแต่แรกแล้ว What? อะไรนะ I didn't tell you sooner because ข้าไม่ได้บอกท่านเร็วกว่านี้เพราะข้าน่าจะมีปาฏิหาริย์คิดว่าเขาจะรอดท่านโกหกข้าเจ้าเด็กน้อยจอมเด็กไม่รู้จักโตจริงๆเลย Lord have mercy on that one ทวนเทพได้ปราณีหญิงตนนั้นเธอควรจะพูดบางสิ่งมันคือภาระหน้าที่เธอที่ต้องพูดมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินแทนพระเจ้าวะเฮ้แต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับพวกบัตรลงบัตรหลวงพวกนี้ฮันวอร์เป็นเอลโดแมนแล้วใช่ไหมล่ะเบนควรจะมารับหน้าที่แทนเดี๋ยวราชาเชียร์วูฟจะต้องเลือกเอลโดแมนคนใหม่ท่านต้องการเอลโดแมนคนใหม่และตกเป็นหน้าที่ของราชาเชียร์วูฟเพื่อตัดสินใจครั้งหนึ่งเราเคยตกลงกันได้นะเอลวอร์ชนชั้นสูงที่นี่จะเปิดพิธีกรรมคัดเลือกเองผู้ชนะจะได้ยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าองค์ราชาอธิบายวิธีการพิธีกรรมเนี่ยจะมีการนัดประชุมของกลุ่มเทพบางครั้งบางคราวแล้วก็จะคุยกันแบบนี้มันจะเป็นความมุ่งมั่นของข้าเสมอแต่ระหว่างปัญหาของเราในลินคอล์นและพวกโจรที่บุกมาเราคงต้องข้ามส่วนที่สะดวกตรงนั้นไปซะก่อนเราเหล่าชาวนอร์ทก็มีบางอย่างที่เหมือนกันข้าไม่เชื่อใจใครที่นี่โฮสต์แมนจะปลอดภัยไหมจนกว่าจะเกิดพิธีนั้นว่ะมีใครบางคนในที่แห่งนี้ต้องการให้หุ่นวอตายหากข้าต้องรวมกองทัพเพื่อมั่นใจว่าการประชุมนี้จะไม่มีการซุ่มโจมตีข้าก็จะทำพิธีกรรมนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกฎหมายองค์เทพมารวมพลหุ่นวอจะปลอดภัยท่านเองก็เช่นกันนอกจากหุ่นวอแล้วใครจะมาขวางที่นั่งของเอลโดแมนได้อีกหากข้าไม่ดื้อรั้นเกินข้าก็ควรจะลิสต์รายชื่อมาให้ภายใต้การดูแลของข้าพิธีนี้ก็จะพบสันติในเดือนที่แล้วที่ผ่านมาข้าเองก็จะเสนอชื่อข้าเหมือนกันครอบครัวข้าก็มีพ่อผูกมัดโบราณกับดินแดนนี้และข้าภูมิใจที่ข้าอยากจะบอกข้าค่อนข้างสนิทกับทางกองทัพเดนพอสมควรดีกลุ่มนักบวชข้าจะกระจายข่าวให้กับชาวบ้านได้ทราบและเราก็จะมาเจอกันในอีก 2-3 ยามข้างหน้าแวะมาที่บ้านข้าสิเอวอข้ามีบางอย่างให้ท่านดูสิ่งที่ข้าคิดว่าท่านจะมีความสุขข้าจะหาเวลาไปเอวอขอคุยด้วยหน่อยสิคุยด้วยในฐานะพระเจ้าหรือว่าฐานะผู้คนข้าเสียใจอย่างยิ่งที่ข้าทำตัวแบบนั้นตอนเจอกันครั้งแรกข้าไม่ได้ตั้งใจจะหาว่าท่านนั้นเป็นคนแบบแผลเปื้อนพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความใจดีและความรักความรักเป็นความรู้สึกที่ยากเย็นที่จะสั่งการใช่ยังไงซะขอบคุณที่อุตส่าห์จบเรื่องความลับนี้ให้กับเราหวังว่าจะได้พบท่านที่งานนะ
ฮุนเบียวตายเปิดความลับศัตรูของฮุนเบียวอาจจะมาเล่นงานอีกเขาต้องหาเขาให้เจออาชาออกไปคุยกับเขาข้าควรจะตามเธอไปอาชาเหรออาชาอาชากับ XP อีก10แต้มนะครับคุยกับอาชาคุยกับเอฟเกอร์เอาคุยกับอาชาก่อนแล้วกันเนาะไกลแค่ไหนไม่ไกลมากนะครับก่อนจะไปตรงนั้นอัพสกิลก่อนโอเคครับตอนนี้ผมไล่เปิดส่วนที่ผมอยากจะอัพเนาะมี11สกิลพอยต์นะครับไปถอนสกิลที่ไม่ได้ใช้มา1ตัวเนาะทำให้มีส่วนที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือสกิลตัวนี้เคาน์เตอร์โรนะฮะศัตรูใดก็ตามที่ตีสีแดงมาผมแล้วผมกดดอทพุ่งไปที่ข้างหน้านะครับก่อนที่มันจะก่อนที่ตัวขวานหรือว่าตัวแอนิเมชันสีแดงเนี่ยจะลงถึงพื้นนะฮะกดไปในจังหวะพอดีก็จะทำการม้วนตัวไปข้างหลังศัตรูนั่นเองน่าสนใจดีเนาะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มี8ตรงนี้นะครับเป็นชุดเลเวนพอดีด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือสกิลฝั่งขวานี่ครับโบสตันฟินิชเชอร์ศัตรูคนไหนก็ตามที่ติดสตันนะครับกดเล็งธนูไปที่เขาแล้วกดตัว R สามารถฟินิชศัตรูได้ด้วยลูกธนูเลยไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเข้าไปแล้วถ้าผมจะเดินทางมาตรงนั้นก็1 2อันนี้แต่ดันเป็นบวกไฟฮะดันไม่ได้เล่นสายไฟซะด้วยสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โห9สกิลพอยต์ต้องเลือกอะครับแล้วก็อีกสกิลอันนี้ก็50 50นะครับลูกธนูที่เรายิงไปแม้จะไม่โดนนะครับมันก็จะปักอยู่งั้นจะไม่พังเนาะเราไปหยิบคืนได้เลยนะก็ไปเก็บตามตัวแถวไหนก่อนก็ได้เนาะไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับอ่ะมีให้เลือกอยู่2ตัวตอนนี้แต่ผมคิดว่าธนูฟินิชเชอร์นั่นแหละเฟี้ยวสุดนะฮะเนาะฟินิชคิวจากระยะไกลเลยจะได้คล่องตัวขึ้น 1.7 สเตลดาเมจ5บิ้วอัพ 2.3 เล้งดาเมจ 1.7 สเตลดาเมจอ่ะลงมาข้างล่างหรอกหรือ1 2 3อ๋อ1.7 ability 7.0 rank resistance 5.3 assassin damage way the wolf ทางผ่านนะครับแล้วก็ bow stun finisher เหลือ2 skill point นี่ light attack 1เหลืออีก1แต้มอันนี้เป็น critical chance ของตัวอาวุธระยะไกลนะเราจะไปอัพฝั่งซ้ายเมื่อกี้จะมี poison build up อยู่ผมจะรออัพมาตรงนี้เพื่อเข้าสู่สกิล counter roll นะครับตอนนี้ poison build up แล้วก็บวก damage ด้วยนะครับ build ตัวพิษที่ติดศัตรูเนาะแล้วก็ damage พิษด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัพเลเวลครั้งนี้ปะเข้าเควสกันดีกว่าไปคุยกับอาชา70กมไอที่ขาออกแล้วไม่อเลิร์ตที่ขาวิ่งเข้าไปเนี่ยอเลิร์ตเฉยอาชาใช่ไหมให้เด้ออาชาฮุนวอลอยู่ไหนข้าพยายามคุยกับเขาแล้วเขาผลักสายไล่ส่งข้าข้ารักเด็กคนนั้นนะแต่ข้าเกรงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการยศศักดิ์ยุทธยศศักดิ์ของพ่อเขาแตกสลายข้าเห็นเขามุ่งเหนือเดินตามถนนโรมันเหมือนจะเดินทางไปเพื่อนึกย้อนตอนที่แบบเคยตอนนึกย้อนไปถึงตอนที่พ่อเคยพาเขาเดินบนถนนเส้นนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะเดินเพื่อนึกถึงพ่อไปด้วยในตัวท่านแหกคำสาบานที่มีต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์ใครทำให้ท่านมารับหน้าที่นี้ข้าไม่รู้จะพูดยังไงกับท่านจริงๆก็เขาไม่ยอมบอกเด็กอ่ะเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีอะไรควรจะเขาเรียกว่าไงควรจะบอกความจริงทุกอย่างไม่ควรจะปิดบังนะครับเขาอ้างด้วยเหตุผลที่ว่าเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์ข้าแค่เชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่พ่อจะกลับมาจะมีอยู่จริงก็เลยไม่บอกเรื่องทำพิธีกรรมนั้นกับเด็กเหตุผลมันแบบกล่องแก๊งมากเลยข้าเบิดคำสีว่าวจริงๆเลยข้ามีคนที่ควรจะไปคุยด้วยให้ท่านสำนึกผิดตัวเองซะไปเถอะทำไมมาล่าเฉยอยู่แถวนี้ล่ะข้าก็ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาสั่งสอนมาพูดกับมันเดียพัดคำสีว่าวแล้วเป็นคนของพระเจ้าแล้วแท้แต่ดันไม่ซื่อสัตย์ต่อความคิดตัวเองต่อหน้าที่ของตัวเองบาปแบบไม่รู้จะบาปยังไงแล้วก็นั่นแหละครับก็เลยเลือกข้อ3ไม่ต้องพัดคำสีว่าวไม่รู้จะพูดอะไรกับมันแล้วนะป่ะเดินทางถนนโรมันใช่ไหมหรือว่าสูงแฮเป็นรั้วกั้นเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับบรรยากาศดีฮะตอนนี้เราไปคุยกับฮุนวอลเนาะชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ต้นไม้สูงๆเก่าๆแก่ๆเป็นที่ที่พ่อชอบพาเขาไปบ่อยๆนะครับ Dark spirits torment this land บทเรื่องอันนี้อีกละสถานที่ต้องสาบอีกละเดี๋ยวค่อยมาล้างทีหลังแล้วกันฮะไปเนื้อหาเกมกำลัง
อันนี้อยู่เลยอยากจะเจอจุดพีกันเนี่ยใช่ครับผมรู้สึกว่าอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะตอนที่แล้วทั้งตอนนะครับเนื้อเรื่องจืดมากไม่รู้จะจืดยังไงแล้วว่าเราควรจะโฟกัสไปที่ซีเกิร์ตมากกว่าแต่ตอนนี้มันดันมาแทนที่จะไปหาพี่ช่วยพี่ดิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวพอได้พี่มาแล้วค่อยมายึดดินแดนต่อก็ได้เนี่ยครับเกมไม่มีซีเกิร์ตแล้วก็แบบให้เราทำนั่นนู่นนี่ยังจะให้มายึดอยู่ทั้งที่เบาะแสของซีเกิร์ตก็อยู่แค่เอื้อมแล้วอ่ะเห็นแขนซีเกิร์ตแบบนั้นอ่ะเราร้อนรนใจเรื่องพี่จะใจจะขาดแต่เกมกลับเลือกให้เรามาขยายดินแดนต่อแทนที่จะโฟกัสไปที่ซีเกิร์ตเนาะพอได้ซีเกิร์ตกลับมาแล้วค่อยมายึดดินแดนต่อก็ยังไม่สายนะแต่ตอนนี้แบบซีเกิร์ตจะตายไม่ตายนั่นครอบครัวเราน่ะสำคัญมากมากอ่ะตัวละครก็เหมือนจะเป็นห่วงซีเกิร์ตมากๆด้วยแต่เกมดันให้เรามายึดเมืองต่อขยายดินแดนต่อป่าพวกนี้ท่านพ่อโอ้ป่าพวกนี้ข้าจำวันๆที่เราชดใช้ด้วยกันอยู่ที่นี่ Hello Hello Eivor Eivor เหรอ Is that you ใช่ท่านหรือเปล่าเมาแล้วนั่งคุยกับต้นไม้จินตนาการว่ามีพ่ออยู่ข้างๆเข้าใจฟีลลิ่งนี้นะการสูญเสียครอบครัวมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากใจแล้วก็เอวอน่าตกใจเสียจริงเชียวมาดื่มกับข้ากันเหรอฮันวอสรุปมันจะฮันหรือหุ่นเนี่ยมานั่งก่อนอยู่กับข้าตอนที่ข้ากำลังพร่ำเพื่อพร่ำเพื่อภาพที่สวยงามมันพูดยังไม่เป็นคำเลยผมก็พูดไม่เป็นคำตามมันนั่นแหละท่านกำลังเสียใจข้าเข้าใจท่านกำลังแบบรู้สึกจมอยู่กับความเสียการสูญเสียอยู่แล้วกรีวิ่งก็เหมือนกับเป็นการอาการเหมือนสำนึกผิดอาการนึกย้อนถึงความผิดต่างๆที่ทำกับคนตายอะไรเงี้ยมันใช้ได้หมดเลยนะแล้วแต่จะแปลเนาะตามบริบทนะครับมีสติไว้มาดื่มด้วยกันเขาต้องการเพื่อนดื่มแต่ถ้าเราเผลอดื่มกับเขาจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำนะเวลาเห็นเพื่อนเศร้าแล้วจำเป็นต้องเศร้าตามเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นไปได้เราอย่าดื่มดีกว่าเรามันควรจะมีคนที่คอยดึงสติเพื่อนมากกว่านะครับสมมุติเราเห็นเพื่อนเรานกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเพื่อนผมก็จะแบบชวนเราไปดื่มไอ้คนที่นกอ่ะชอบชวนผมไปดื่มด้วยไอ้ผมเองก็จะไม่ได้บอกว่าตัวเองดูเลิศเลยขนาดนั้นนะครับแต่มันควรจะมีสักคนนึงสมมุติไป3คนควรจะมี1คนที่ไม่ดื่มหรือว่าดื่มแค่น้อยนิดให้พอแบกเพื่อนกลับบ้านได้ไม่ใช่ว่าพากันเมาหมดแบบนี้อันตรายนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือกัน2คนผมก็ขอไม่ดื่มแล้วกันนะฮะแต่ถ้ามี3คนเค้าดื่มกับใครอีกคนนึงอยู่เอ้ยไม่สิเขามีอีกคนนึงมีบาทหลวงมาอีกคนก็ได้อ่ะแล้วผมยินดีดื่มกับเขาเพราะมีบาทหลวงดูแลอยู่ต้องเป็นคนที่เชื่อใจได้ด้วยนะแต่ตอนนี้เหลือ2คนเนาะขอไม่ดื่มนะครับ Be easy with your grief Hunvald จะเย็นๆหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไป If you're not careful หากเจ้าไม่ระวังเจ้าจะต้องแบกรับพิษร้ายในสายเลือดท่านไปตลอดชีวิตไม่ต้องห่วงนะ For I have found the antidote ข้ามียาแก้อยู่แล้วเอาไหนมายาแก้สุดท้ายแกก็ดื่มยาDo not gorge on grief. อย่ามัวแต่จมปลักกับความเสียใจไม่ต่างอะไรกับความเศร้าจงปล่อยให้แสงแห่งรักที่อยู่ในสุรานั้นส่องผ่านดวงตาท่านฟังดูเป็นบทที่น่าฟังพ่อข้าเหมือนจะชอบเจ้าด้วยเขาชอบใครก็ตามที่เวียงดาบอย่างช่ำชองแล้วพูดวลีที่กินใจแบบเจ้ามาดื่มเดี๋ยวข้าคงจะชอบเขาเหมือนกันละมั้งเขาคงจะเกลียดข้ามากกว่าเดียวเขามีใจที่ยิ่งใหญ่และความรักต่อคนของเขาข้าคงจะชอบเขาเหมือนกันเขากับข้าชอบมาเดินเล่นกันแถวนี้ตลอดและเขาพาข้าออกไปล่าและข้าก็ไปตามล่าหลายสิ่งที่มันชั่วร้ายหากจับได้แล้วก็นะข้ามันนักล่าขยะแต่เขาก็พูดเสมอว่าเขาภูมิใจEach and every time. ทุกครั้งไม่เว้นสักครั้งเลย A toast. ฉลองอะไรไม่ดื่มโอ้โหอีวอเดี๋ยวอีเดี๋ยวเออแด่พ่อแด่เจ้าแด่ลินคอนเซียแด่พ่อแล้วกัน To your father. แด่พ่อเจ้าท่านฮุนเบลแห่งลินคอนเซียเขาอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ในยามมีชีวิตเขาก็สร้างสิ่งใหม่ให้กับต้นไม้นี้ต้นไม้ที่แก่เท่าแสนฉลาดถูกต้องดื่มดื่มก
็เข้าใจวิถีไวกิ้งและจากนั้นพ่อข้าก็พูดว่าตัวนั้นเลยแพ้ตัวนั้นแหละแต่มันไปผิดทางเพลินใหญ่ดื่มกันจนค่ำสวอนเบอร์โรรักเจ้านั่นมากเธอมีสัมผัสแห่งอารมณ์ขันที่มากล้นพ่อคงจะชอบเธอใช่องค์หญิงของเดนเธอฟังดูน่ารักเกินจริงรู้อะไรไหมเราควรจะแวะหาเธอนะเราควรจะไปบริมสกีกริมสบีมั้งใช่นั่นแหละไม่มีเวลามาเสียแล้วนำไปก่อนเลย Nothing like drinking ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับการดื่มและนั่งขี่ม้าเพื่อลืมปัญหาแล้วและการเข้าถึงสติของท่านเมาไหวมั้ยเนี่ยมาเร็วใช้ชีวิตบนดินแดนของข้าให้สนุกพวกแคซอนอย่างเจ้าและความพิเศษในความตัวเล็กของเจ้าเจ้าไม่เคยเห็นภูเขามาก่อนใช่ไหมหรือขวานยักษ์ที่มีแผลตึกหรือหอคอยที่ตกลงมาสู่บึงน้ำในยามฤดูหนาวตายด้านแสงที่กระพริบของอัญมณีนั่นแหละวิเศษกว่าหากบ้านเกิดเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งวิเศษขนาดนั้นแล้วทำไมมาเอาตัวเองรถมาที่อังกฤษอ่ะก็ไปปลูกพืชผักอยู่บนอัญมณีไม่ได้เด้จริงที่สุดข้ายอมรับเลยชนบทในแบบของเจ้าเนี่ยทำให้ข้าลืมหายใจไปเลยถูกต้องข้ารักแดนนี้ข้าควรจะทำตามรอยเท้าพ่อข้าข้าควรจะมีหน้าที่ปกป้องเธอข้ารู้หลายสิ่งเกี่ยวกับความเขลาของข้าความไร้ประสบการณ์แต่เขาจะมาตัดสินข้าด้วยอนาคตของข้าความหวังมันไม่ใช่ชื่อเสียงในอดีตหากข้าต้องปัดเป่าดินแดนนี้แสดงตัวตนให้เห็นว่าเป็นผู้นำที่น่ายากจนน่าละอายตัวเองแต่กลับให้โอกาสข้าซะงั้นพระเจ้าช่วยข้าแค่ต้องการโอกาสนั้นสักครั้งไกลไหมเนี่ยนั่นอะไรนกไงเอลวอร์ไม่มีใครเล่าให้ฟังเรื่องไงว่านี้เป็นวันแห่งการเสียใจเงียบๆสิมันไม่ใช่เสียงนกอะดิเฮ้ยใครหลังพุ่มไม้ครับหยุดนี่นะบางอย่างผิดปกติข้าจะตามหาปัญหาก่อนมันจะเจอเราเฮ้ยไหนลูกเฮ้ยมันออกมาสู้เดี๋ยวนี้เฮ้ยผมแปลหรือผมวะท่านพ่อมอบพลังให้เราได้เอาตัวรอดด้วยเถิดใจเย็นท่านวอยังไม่หมดนะครับดักตามต้นไม้นะแบบนั้นเดี๋ยวพ่อจะลองยิงจริงจุดอ่อนหนึ่งนัดแล้วก็แบบจะใช้เป็นฟินิชคิวนะครับที่ผมเพิ่งอัพมาแต่สุดท้ายก็เฮดช็อตตายให้มันได้งั้นเกือบนะรู้ว่าจะลงไปข้างล่างซะแล้วอยู่กันหลายตัวดิว่าเฮ้ยยิงโดนแขนแล้วฟินิชคิวโคตรเท่กริ่งตัวแล้วยิงนะฮะเอาเสร็จสิแบบนี้หมุนตัวก่อนแล้วยิงเท่นี่ผมต้องหันไปใช้ไลท์โบว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเปลืองลูกธนูหนักมากนะครับถ้าไลท์โบว์มันลูกกระสุนมันเยอะกว่าไงเพียบเลยครับผมว่าคุณวอนอนแล้วแหละสภาพนี้เหลืออีก3โดนซุ่มยิงนะธนูไฟเอาล่ะเริ่มเพลินกระสายธนูแล้วฮะเฮ้ยเจ้านี่จะใช้ป่ามีดนะครับเฮ้ยว่าไปเข่ายิงที่เข่ายิงที่เข่าว่ามาไม่ต้องเอา ยังมีความอยากยิงอยากใช้ไงไม่ใช้ก็ได้ตัวโล่น่าจะยิงง่ายกว่าจุดอ่อนอะแบบนั้นครับขอหน่อยยิงเน้นๆระยะเผาขนลุกเลยนะฮะ
ู้ได้เยี่ยมมากเอลโบต้องมาชมตัวเองอ่ะหลับสบายนั่นเป็นรอบที่สองแล้วที่มันจะฆ่าเจ้าและก็พลาดทั้งสองรอบเราโชคดีหากท่านไม่ระวังตัวก่อนนี้มันจะสำเร็จมีใครในเมอร์เซียต้องการให้เจ้าตายมันจะฆ่าใครก็ตามที่คิดจะทำให้มันจบรวมถึงสวรรค์โลกของข้าด้วยแม่สาวรักของข้าแล้วควรจะรีบไปข้าพูดจริงนะเอ็นวอลได้ยินข้ามั้ยเนี่ยชัดเจน32ชัดโคตรๆยิ่งกว่า308เดซิเบลคุณวอแน่ใจว่าที่นี่ปลอดภัยจุดที่ปลอดภัยที่สุดในแดนนี้แล้วข้าอยู่พร้อมกับโอกาสของเอลโดเมนและยังพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแด่ท่านแด่ดินแดนแด่เธอข้าทำให้ทุกสิ่งโดยที่ไม่ต้องให้สุดสาวที่รักของข้ามาตัดสินท่านทำให้ข้านึกถึงเธอผ่านทางจุดที่สุดยอดและสำคัญของข้างั้นข้าต้องไปพบเห็นด้วยตัวข้าเองไปรักขาเขามันเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วผมเสียไปหลายคนแล้วนะไอเอลโดเมนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ใครอะเชลวูฟใช่ไหมคนเก่าอะผมเป็นคนที่ลืมชื่อตัวละครง่ายมากนะถ้ามันไม่ได้สำคัญจริงๆจะลืมง่ายมากจริงๆตามเสียงข้ามาจับสเตย์ขอบคุณสวงสวรรค์เธออยู่นั่นไงนะแม่สาวที่เธอแอบชอบเหรอที่เขาพูดว่าเลดี้เลิฟอะครับหรืออาจจะเคยรักกันมาก่อนมั้งและมีเหตุทำให้ต้องนกกันไม่รู้ใครนกใครหรือยังรักกันอยู่หรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะอ้วนซะด้วยสมัยนั้นเธอไม่ได้อ้วนแบบนี้ฮันวอลนึกว่าท่านตายไปซะแล้วทำไมไม่ส่งข่าวคราวมาหากันเลยมันไกลเกินไปนะสิแม่อัญมณีของข้าข้าเสียใจอย่างยิ่งเลยโอเคข้าสบายดีที่รักข้าจะตรอมใจหาเจ้าแล้วแต่ข้าก็ยังผ่านมาได้และนี่ใครอ๋อใช่ยินดีนำเสนอเอวอร์แห่งเรเวนแคลนฮัลโหลเอวอร์ยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักเช่นกันข้ามีเวลามาคุยท่านก็ทำตัวดูน่าสนใจเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีเจ้าดูเป็นคู่ที่เหมาะสมดีเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนผู้คนบอกว่าเราเป็นคู่ที่แปลกข้าไม่ค่อยสนหรอกว่าเขาจะว่ากันยังไงเรือทุกลำก็ต้องการสมอชายทุกคนก็ต้องการสวรรค์เบอร์โลเป็นของตัวเองแสงแห่งชีวิตของข้าเอวอร์เป็นแชมเปี้ยนของข้าตอนนี้ข้ามายึดครองลินทันเชียแต่ข้าเกรงว่ามันคงจะไม่เป็นไปตามที่ข้าหวังเกิดสิ่งใดขึ้นพ่อข้าตายแล้วตายด้วยโรคร้ายอะไรแบบนั้นก็ต้องลากศพออกมาฝังที่รักข้าเสียใจด้วยใครบางคนก็ต้องการให้แดนนี้พาลูกชายของเขาตายไปตามพ่อเขาก็ให้มันลองดูสิข้าจะปาดคอมันเลียงตัวเลยพิธีกรรมจะเกิดขึ้นในไม่ช้าฮุนวอต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นและถ้าข้าทิ้งทุกอย่างไว้ล่ะที่รักลืมเรื่องพ่อข้าและถ้าข้าอยู่ที่นี่กับเจ้าซะแค่สองเราคุณวองไม่ดินแดนนี้ต้องมีผู้นำพร้อมกับความกล้าและจิตใจตามรอยเท้าของพ่อไปซะนำพาดินแดนนี้ตามที่เขาทำถ้าเราตกลงกันแล้วเจ้าต้องพักก่อนฟังเธอนะใช่ครับถ้าดินแดนหรือว่าหมู่บ้านไม่มีผู้นำไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีหัวหน้าเนี่ยชาวบ้านจะเขวนะครับไม่ว่าพลังแข็งแกร่งใดที่ท่านขาดไปท่านก็มีสวรรค์เบอร์โลคนนี้ฟังเธอซะได้หากใครก็ตามจะยกจิตวิญญาณข้าให้กับพิธีนี้ก็เป็นท่านนั่นแหละที่รักเข้ามาข้างในแล้วก็พักผ่อนกระดูกอันล้าของท่านก่อนดูแลสุขภาพล่ะเอลวอร์และขอบคุณมากดูแลเขาให้ด้วยนะมีหลายคนต้องการเขามากกว่า1คนแน่ดาบของข้าจะดูแลเขาเองข้าไม่สงสัยอยู่แล้วเมียเขาอ้วนมากเลยนะก็ผมเข้าใจได้แหละว่าสมัยที่จีบกันใหม่ๆมันไม่ได้อ้วนแบบนี้ไม่งั้นเขาไม่สรุปกันหรอกนอกจากว่าสเปคของชายคนนั้นเป็นสเปคชอบสาวอ้วนอะไรเงี้ยเอฟสเตย์ได้ยินข้าไหมนี่เควสเหรอแต่ในรูปในแมปไม่มีนะครับคุยกับเขาหน่อยเขาเรียกมาแต่เมื่อกี้แล้วตามหาใครอยู่เหรอสามีข้าเขาไม่ควรจะทิ้งบ้านออกไปคนเดียวแบบนั้นข้าเกรงว่าเขาจะไปเผลอหลับที่ไหนสักที่ดิเผลอหลับใช่คำสาปที่เขาแบกรับไว้พร้อมมาทั้งชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามดวงตาเขาจะม้วนกลับดังกับร่างกายที่พังลง
อันตรายอยู่ข้างนอกนั้นถ้าไปตัวคนเดียวเขาไปไกลแค่ไหนกระเป๋าเขาหายไปด้วยเขาเกรงว่าเขาน่าจะเอาไปเก็บผลไม้ทางใต้ใกล้ๆกับซากเก่าๆเบลเต้ถ้าอยู่ไหนข้าจะตามหาเขาให้ขอบคุณเขากรนด้วยแหละน่าจะช่วยได้ยับสเต้กลับบ้านมาหาเมียเดี๋ยวนี้เติมให้ก็เป็นคนขี้กรนนะครับสนอเนาะเสียงกรนเหมือนหมูป่าแบบอะไรเงี้ยมันคือเสียงสนอเสียงกรนเวลาเขาหลับเขาเผลอหลับหรือว่าไปเป็นยีบที่ไหนสักที่อะไรเงี้ยเขาชอบกรนนะครับผมไม่ไหวนะเจอคนกรนแต่ไม่ว่าเขาก็ไม่ได้นะอายุเยอะขึ้นระบบตอนนอนหลับอะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่ามันจะยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีโอกาสกรนมากนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 90% ด้วยซ้ำนะเวลาอายุเยอะแล้วจะกรนนะครับคนที่กรนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนาะที่อายุเยอะอันนี้ทราบมานะครับรู้ไว้ใช่ว่าเนาะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับแต่ผมรู้ไว้ใช่ว่าแค่นั้นเองคือเหมือนมีใครบอกผมมาเนี่ยแหละแล้วก็จำได้นะครับก็เอามาฝากฟังแล้วถ้าอยากลืมก็มองข้ามไปซะนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรที่เรื่องใหญ่แต่รู้ไว้ก็เท่านั้นแหละประดับส่วนหนึ่งของสมองหรือเส้นผมที่อยู่บนหัวสมองก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นคนหัวล้านก็ไม่ต้องจำนะฮะเออทำไมไม่มีผมเกี่ยวไหมเนี่ยอ่ะเอาเหอะมีนงนก2จุดที่ยังไม่ได้เปิดแมปแล้วก็ภารกิจหลักอีกนะอีกอันนึงนะครับไปคุยกับเอฟการะหว่างทางเขาก็ขอให้ไปหาสามีเขาผมก็ไม่รู้ว่าสามีเขาที่พูดถึงนี่อยู่ทางไหนนะคะทางใต้ของหมู่บ้านเลยก็อาจจะไปจุดภารกิจหลักสักจุดนึงหรืออาจจะเป็นแค่อีเวนท์ที่ไม่มีภารกิจบอกในแผนที่ก็ได้มันก็เป็นไปได้หลายกรณีเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเกรงว่าน่าจะได้แบบวาร์ปกลับมาที่เมืองนะฮะเพราะเมืองนี้ไม่มีแผนที่เลยไม่มีจุดวาร์ปเลยถ้าผมจะกลับคราวหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหาเนาะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการจะไปข้างล่างตรงนั้นมันก็ไม่ได้เปิดแผนที่ตรงไหนแต่ทางซ้ายจะเป็นพื้นที่ใหม่เลยนะฮะมันจะไปยากด้วยนะไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนยังไงเราไปเปิดส่วนตรงนั้นก่อนไหมตรงนั้นก็เหมือนจะมีหอคอยด้วยครับเรื่องมากแป๊บงั้นไม่เปิดละลุยเลยไปภารกิจหลักกันดีกว่าจะดีเหรอเราควรจะแวะเปิดแมปก่อนนะคุยกับใครเนี่ยผมคุยกับใครเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเองอยู่ดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันภาพโพลีกอนเลยนี่หว่าเองเรนเดอร์ตัวเท็กเจอร์ไม่ทันสินะมาเป็นโพลีกอนเลยฮะเรนเดอร์ดีเทลไม่ทันปรับเชดเดอร์ไม่ทันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคป่ะมันเป็นแดนใหม่ด้วยเนาะไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยเลยครับป่ะเสพบรรยากาศกันเปิดก็เปิดป่ะแล้วก็แวะทำเควสเสริม200กว่าเมตรตรงนั้นด้วยไม่รู้นะเป็นอีเวนต์นะครับติดปากว่าเรื่องเควสเสริมเนาะก็ทีแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเปิดแมปก่อนนะฮะมันจะมีบันไดให้ลงข้างล่างแล้วก็จะมีความฟ้าตรงนี้อีก1จุดดีป่ะว้าวบอสไฟชัวร์ป้าดเลยแดนนี้น่าตกฮะแป๊บนึงนะครับเปิดแมปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาตกบอสกันสัตว์ในตำนานมาสไตล์สุนัขอีกแล้วอ่ะดูทรงแล้วน่าจะประมาณคล้ายๆไฮยีน่าครับหมาเหมือนหมาคราวก่อนเปล่าหรืออาจจะคนละตัวหรืออาจจะชนิดเดียวกันแต่ว่าระดับสูงขึ้นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าเปิดแมปก่อนดีกว่าเดี๋ยวๆๆซาร่าใจเย็นโอเคเอวาบอกข้ามาเลยชื่อซาร่าโอเคป่ะโดดลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นมอนตัวอะไรนะมันจะมีตรงนั้นนะครับตัวหนึ่งเฮ้ยหมูป่าไม่เชิงครับหมาป่านั่นแหละตัวใหญ่มากมันเป็นหมาป่าผสมอะจะมีลายขาวดำตัดหมาม้าลายเหรอมาลายไม่ใช่แล้วม้าลายผสมหมาป่ามาป้ายเรายิงจากตรงนี้เลยไม่ได้หรอไม่เป็นไรนะดับฟักคือต้องลงในสนามแล้วก็ให้มันกระโดดตะคุบเราอย่างเดียวว่างั้นอ๋อสนามมันตรงนี้เลยม
ันคือหมาป่า G-Mad Wolf เฮ้ย power 220ครับเดี๋ยวยังไม่ได้อาบยาพิษเลยโอ้โหแทบไม่เข้าเพื่อนมามันต้องลองเฮ้ยโอ้ยกัดทีเดียวสุดๆแต่ผมก็ยังหน้าด้านใช้คำว่าหน้าด้านสู้นะฮะว้าเฮ้ยสีแดงเอาเลือดคืนไม่ให้ด้วยเพราะมีสิทธิ์ถ้ามันกัดผมอีกรอบเดี๋ยวผมตายได้แน่แล้วแบบสนามมีไม่สู้นะครับสู้กันข้างบนเออผมก็ไม่เข้าใจตัวเองกันลงมาโอเคอาบยาพิษใจเย็นเข้าหลังเฮ้ยแดงโอเคไอ้กัดไม่โดนเพื่อนเฮ้ยเยี่ยมอยู่หลังครับพยายามวนไปข้างหลังมันไว้อะว่ามาย่าเวรกรรมกระโดดหนีอีกเอ้ยถอยกลับก่อนติดพิษแล้วก็วิ่งวนแมปนะฮะเอ้ยมีเด็กเอาเด็กมาสู้ครับโหมีสมุนมาคอยแจมเข้าใจได้เดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นควันฟุ้งซะเลยนี่ขนาดเด็กยังถึกเลยไหวไหมเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันได้อยู่ที่เวลนี่อุ๊ยเวลมันก็แค่ตัวเลขเพื่อนปากดีก่อนที่จะไม่ได้ปากดีอีกโอเคย่อทีบโดน2ตัวนะส่วนเด็กมันตายเข้ามาจุดอ่อนอยู่ไหนขาเนาะเฮ้ยย่อเฮ้ยเอ้ยฮึบว่ามายิงโดนจุดอ่อนฮึบยิงเกือบมันก็ช่างหาจังหวะเนาะเดี๋ยวนะใจเย็นนะสหายโดน2แล้วครับโอ้ไม่น่ารีบกินยาเลยตรงนี้ไปจ้วงเอาคืนไม่เป็นไรโอเคว่ามาครับอยู่ฝั่งนั้นฝั่งขวาเออโดนเรียบร้อยมานี่ขอหน่อยอาบยาเฮ้ยแดงใจเย็นเดี๋ยวมันตะคุบมันมีสิทธิ์ตายถ้ามันตะคุบเกือบเฮ้ยใจเย็นๆมาไปไหนจะกระโดดหนีอีกแล้วเรียกเด็กมาอีกแล้วสเต็ปเดิมว่าแล้วเดี๋ยวก็2นัดลูกธนูอุ๊ยตายอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้เกมอุ๊ยเด็กเยอะขึ้นเด็กมา3แล้วครับงานนี้ขอดาบพิษระวังโอเคครับใจเย็นครับแรงอีกเฮ้ยฮึบนี่โดนเลย2ตัวพร้อมกันเลยตรงติดพิษตายไปซะโดนฮึเดี๋ยวสตามิน่าหมดครับใจเย็นให้มันติดพิษไปโอเคแดงแล้วช่วงทางพื้นเฮ้ยอาบยาเฮ้ยอันแน่ยะโอ้ยยาหมดแล้วครับว่ามาเร็วโอ้โหงานนี้ใจเย็นๆ
อ้กดไม่ทันครับกดบ่ทันธนูหมดเปลี่ยนเป็นไลท์สิครับรออะไรตายแน่เลยวะไม่รอดแน่เลยงานนี้ Predator Bow ไลท์โบว่าง1รูใส่อะไรดีสตันบล็อกคริดาเมจแอบิลิตี้ดาเมจเมื่อกี้เห็นแล้วแบบค่อยยิงครับเฮ้ยอย่าบีบพยายามจะยิงเอาเลือดคืนแต่มันจะมีพยาบาลหลายที่เลยที่ยังไม่ได้เก็บอะครับหาแป๊บจะเย็นนะสหายนะเฮ้ยอันนี้ก็เก็บแล้วเฮ้ยพยาบาลมีแค่นี้เหรอวู้เดี๋ยวนี่คือข้างบนครับเห็ดมีตรงนั้นหยิบไปแล้วนะฮะแค่นั้นเองครับว่าเป็นเล่นไปขึ้นไปมีไหมออกจากเขตแดนของมันแล้วไม่ได้เกมบอกว่าออกเขตแดนของตัวบอสนะครับสนามรบมันมีให้แค่นี้ยาก็มีให้แค่นั้นจริงๆหมดท่านผู้ชมน้อยมากยาอัดไปให้หมดครับโอเคได้1แต้มแล้วแล้วก็จะอาบไปทางนูพิษแล้วยิงให้มันติดพิษเฮ้ยเหลือ9นัดโอเคติดแล้วว่ามาเหลือแล้วเดี๋ยวเหลือพรีเดเตอร์โบอีกนะฮะโหหมดแล้วเหลือพรีเดเตอร์โบพรีเดเตอร์โบนี่น่ากลัวว่ามันเป็นสนูสไนซูมเข้าลึกมากนะครับพรีเดเตอร์โบตัวนี้ใส่เป็นน่าจะสไตล์พาวเวอร์บอลพาวเวอร์บิลด์อัพเนาะสตัน 4.0 ใช้ช็อตดาเมจก็จะไปต้องใส่อะไรครับมันไม่เหลือแล้วไปอ้าวแล้วก็ ใส่แต่รูนแต่ไม่เปลี่ยนธนูแล้วเพื่อนโอเคเฮ้ยหายมันเรียกเด็กมาอ๋อโอเคซากเด็กมันกลายเป็นยาให้เราได้ขอบคุณครับลืมอุ้ยโอ้โหลุมจัดแป๊บนึงข้ารู้ว่าพวกท่านมีหลายตัวแต่ว่าโอ้ยเยอะเกินฮึบโดนตัวเดียวอีกเออน่ะเก็บแล้วตัวไปก่อนโอ้ยยิงยากด้วยนะว้าชิปอุ้ยเกือบเฮ้ยโอ้ทุกคนใช้สีแดงหมดเลยฮุบยิงยากๆอยู่ด้วยเดี๋ยวใจเย็นทหารใจเย็นสหายทุกคนเย็นไว้ก่อนโอเคไหมไอ้ผมก็เสียวเป็นเหมือนกันวู้โอเคแล้วเติมกระสุนช้านะครับต้องระวังอุ๊ยโอเคต้องฆ่าเด็กมันเพื่อเอายาครับแล้วการซูมธนูที่เป็นสไนเปอร์มันก็ซูมค่อนข้างยากเหลือ2นัดแล้วเหลือนัดเดียวแล้วโอ้ยหมาตัวนั้นก็เหมือนจะซาๆไปแล้วเฮ้ยโอ้โหแต่ละตัวเหมือนเขาจะทำคอมโบก็ทำคอมโบพร้อมกันเฉยนะฮะเฮ้ยโอเคขอยาโถ่ไม่มีตัวนั้นก็ถ้าเราฆ่าด้วยมีดีเฮ้ยหลังโอ้โหโอเคได้ยามาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เป็นขวดแต่ตอนนี้เลือดเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วเฮ้ยแดงขวานดีไหมนั่นแหละมาธนู
กลับมามี3นัดแล้วครับบิวอัพเป็นพิษยิงโอ้ติดสตันแบบนี้เสร็จสิเร็วๆหยิบยิงโอ้โห98ครับคริติคอลเรียบร้อยเหลือนัดนึงเอาดึงจากศพมาเมื่อกี้มาฮึบโอ้โหแทบไม่เข้าอ่ะเฮ้ยแลกกันนะฮะมามีเดียวนิดเดียวนิดเดียวธนูหมดแล้วว่ามาลูกธนูหมดมันก็มูฟเมนต์มันก็เยอะเหมือนกันเนาะฮู้แน่เพราะว่าการที่เราแพรรี่แล้วก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับแต่มันแค่น้อยนิดใจเย็นๆไหนแม้มันจะเข้า12 22อะไรเงี้ยเฮ้ยแดงโอ้โหงานนี้กลางอากาศครับผมจ้วงรัวๆครับผมแบบไม่แคร์สื่อครับผมโอ้โหเกือบไปฮะอิ่มเอิบจริงเลยลุ้นผมแบบสีเมียวเสียวเสียวตายงั้นแบบที่ทำมานี่คือเสียเปล่าเด้อถ้าแพ้โคตรนานอ่ะคงจะหัวร้อนอีกนานถ้าตายเมื่อกี้มันจะแบบติดใจเป็นมากถ้าสู้ไม่ได้นะตั้งใจขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้เรียบร้อยครับผมไปอีกตัวแล้วเดี๋ยวนะมีโรมันอาร์ติแฟกต์อยู่ข้างบนก็นั่นแหละครับผมขอเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์โบเหมือนเดิมได้ไหมโอเคหามุมยิงแป๊บเอ้าจีจีโอเคไปครับเป็นโรมันอาร์ติแฟกต์นะเก็บกลางฝุ่นควันเรียบร้อยป่ะผ่อนคลายกันเรียบร้อยแล้วเข้าเนื้อเรื่องดีกว่าฮะวิ่งตั้งกิโลกว่าเปิดแมปเรียบร้อยแล้วเจอกันหน้าภารกิจครับผมอย่าเพิ่งหน้าภารกิจเลยครับ40เมตรข้างหน้าเควสเสริมอ้าวนี่ไงเจอคนกรนละพี่เขามาหลับกรนที่ต้นโอ๊กใหญ่ๆนี่ไงจดหมายพับไว้คนแปลกหน้าหากท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้เจ้าก็คงจะเจอข้าเผลอหลับหรือไม่ก็คงจะฆ่าข้าแล้วก็ขโมยของจากศพข้าไปซะแล้วหากนี่เป็นครั้งแรกข้าเสียใจที่ต้องร้องขอให้ท่านพากลับไปหาเมียข้าในกริมสบีหมู่บ้านทางเหนือของเกยฝั่งดีคอนเชียหากมันเป็นข้อที่2ข้าก็หวังว่าท่านอาจจะเผลอลื่นล้มตกผาไปซะแล้วอะไรอย่างนั้นไม่หรอกเราก็เป็นข้อแรกครับพาเขากลับบ้านแล้วหมู่บ้านทางเหนือแล้วไอหมู่บ้านเมื่อกี้ผมก็เหมือนจะจำได้เนาะกิมส์เบย์แถวนั้นมั้งใช่ไหมที่เราวิ่งไปเจอเขาอยู่ประมาณแถวทางหน้าทางเดินทางออกของหมู่บ้านนะครับน่าจะสักที่หนึ่งแถวนั้นแหละไปเอาเขาไปส่งกันดีกว่าโชคดีที่ข้าเจอท่านวันนี้อาจจะเป็นวันที่เจ้าโชคดีจริงเพราะไม่งั้นก็ถ้าเป็นคนอื่นมาเจอเนี่ยคงจะโดนฆ่าไปแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกแบนดิตเป็นพวกเรดอะไรอย่างนั้นนะครับดีนะที่เป็นเราและดีนะที่เราตัดสินใจแบบนี้แล้วมันก็เขียนจดหมายไว้เหมือนมันรู้ตัวว่ามันจะต้องมาเผลอหลับแถวนี้เหมือนมันรู้อ่ะมันก็รู้ตัวเองนะแต่มันแก้ไม่ได้อ่ะเออมันก็เลยออกมาแล้วมันก็เขียนจดหมายดักคอตัวเองไว้อีกทีนึง คนแบบนี้ก็มีนะ ไม่เจ้าตังหาคือคนที่จมูกใหญ่ไม่ใช่ข้าฝันเห็นเซนตาคอร์สไงวะสมัยนั้นเขามีซานตาคลอสหรือยังเออแถวไหนนะหญิงสาวผู้ที่ร่ำไห้ตามหาผัวตัวเองไม่ใช่หมู่บ้านนี้เหรอชายผู้ที่เผลอหลับเมื่อไหร่ก็ได้ท่านหลับอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วหลังนี้แหละ
บัฟสเตย์พระเจ้าช่วยบัฟสเตย์พาเขาเข้ามาเร็วเออเป็นภาระเลยคนจะไปทำภารกิจหลักบังเอิญมาเจอเขาพอดีนะฮะมีกระดาษด้วยโน้ตบันทึกการเดินทางของบัฟสเตย์ในยาม3วันผลไม้ที่ซากทางใต้ของหมู่บ้านกินส์เบย์น่าจะพร้อมไปเก็บแล้วรีมาพยายามจะมาหยุดข้าหรืออาจจะแย่กว่านั้นไม่อยู่แล้วไม่แค่จะมาพักสายตาข้าสาบานได้อ่านต่อนะรีมาพยายามจะมาหยุดข้าหรือแย่กว่านั้นเธอจะยืนกรานข้าไม่พยายามจะมากับข้าด้วยข้าต้องขอขอบคุณองค์เทพโอดินที่เธอนั้นหลับเป็นตายข้าจะได้แอบหนีไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นและกลับมาก่อนที่เธอจะตื่นแอบไปเก็บเบอร์รี่โดยที่ไม่ต้องให้ภรรยาไปนะครับเพราะว่าเป็นห่วงภรรยาเพราะภรรยาจะพยายามมาด้วยไปด้วยก็ไม่อยากจะให้เมียเหนื่อยอะไรเงี้ยยังไม่ดีพออีกเหรอกับความปางตายข้าควรจะฟังเจ้าพร่ำเพรื่อไปเหมือนกันเช่นกันอะไรเงี้ยอยู่ดีก็บ่นแล้ววางเขาตรงนี้เลยเนาะควรจะวางเขาบนเตียงนะแต่ก็ช่างมันเถอะจัดการเองแล้วกันข้าเจอเขาเผลอหลับอยู่ใต้ต้นไม้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเบียร์เจเพื่อนสงสารของข้าข้าดีใจที่เขาไม่เป็นไรท่านช่วยเขาไว้โชคอยู่กับเขาด้วยไม่มีหมาป่าเดียวดายผู้หิวโหยหรือกองโจรแถวนั้นจดหมายที่เขาแบกมาด้วยนั้นช่วยได้เยอะเขาน่าจะระวังตัวไว้ก่อนคราวหน้าเขาจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ท่านพูดถูกข้าจะรอจนกว่าเขาตื่นและเมื่อเขาตื่นข้าจะจับเขาตรวนโซ่ซะเลยเริ่มได้ดีลาก่อนข้ากลับมาหายใจได้อีกครั้งท่านเก่งมากประเด็นก็คือเขาหายไปแล้วนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้เอาละอ้าวนอนข้างนอกเมื่อกี้ผมวางเข้าไว้ในบ้านไม่ใช่เหรอวาร์ปมาเองเอาเถอะไปครับ 1,300 กิโลโอเคหอมปากหอมคอแล้วนะครับกับการพักผ่อนระหว่างเควสหลักป่ะงานนี้เควสหลักของจริงละ 1,000 กว่ากิโลเอาไงอ่ะใจดูเหรอตัดสิครับรออะไรมาตัดตรงนี้เลยครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะไปคุยกับเอลฟ์กับสตันแต่ละชื่อแล้วควรจะอู้โทษทีไปจิ้มโดนมาโทษๆเราควรจะถอดผ้าคลุมได้แล้วนะใส่มาตั้งนานแล้วบรรยากาศดูโอเคเลยเป็นโรงเลี้ยงม้าได้เลยเนี่ยแถวนี้เนาะมันจะเลี้ยงม้ากันWhook ข้อมูลของ The Order ถูกเปิดเผยนะครับอยู่ดีๆก็วางกันทื่อๆอย่างนี้เหรอดีฮะคนนี้สินะเอลวอร์ดีใจที่เจ้ามาประเด็นก็คือข้างล่างตรงนั้นเจ้าเห็นไหมเอลวอร์ก็ไม่ได้อยากแวะหรอกฮึบมันก็แค่นี้เองนะท่านผู้ชมโอเคฮึบคุยสิลูกว่าไปครับกด E ไม่ได้เดี๋ยวอย่านะเฟ้ยอ๋อต้องมาคุยข้างหน้าขอต้อนรับสู่บ้านข้าเพื่อนเก่าThane Elfgar. น่าประทับใจกับดินแดนที่ท่านครอบครองค่อนข้างถูกข้าว่ายน้ำสู่ดินแดนข้ามาร่างไกลแล้วก็แบบเอาน้ำของทะเลนี่แหละมารดให้กับพวกรวงข้าวทุ่งหญ้าทุ่งนาของข้าท่านดูเป็นคนที่มีตังใช้ได้เรียกว่าเป็นบึงมากกว่าท่านบอกว่าท่านมีบางอย่างอยากจะให้ข้าดูไม่ใช่เข้าเรื่องเลยท่านบอกท่านมีบางอย่างอยากให้ข้าดูตอนที่เราคุยกันหมายความว่าไงใช่ข้ามีก็ดูสินั่นคือของที่คู่ควรกับเอลเมนคือสุดเวลาของข้าฮุนเบิร์ตก่อนที่เวลาของเขาจะจบลงเขาทิ้งมันไว้ที่นี่ตอนที่เราออกไปล่าด้วยกันข้าอยากจะให้เจ้ารับมันไว้รับไว้เป็นอาวุธที่สวยงามดีนะเจ้าพยายามจะชนะใจข้าหรืออะไรนะฮะไม่ส่งต่อไปให้ฮันวอลล่ะให้ฮันวอลใช้ปกป้องตัวเองไม่ดีกว่าเหรอหากสิ่งนี้มันเป็นของ The Elderman ไม่ควรจะเป็นของ Hanwar ไม่ใช่เหรอข้าก็ว่างั้นแต่ข้าคิดว่าท่านน่าจะเหมาะสมมากกว่าท่านรู้วิธีใช้มันเอาเป็นว่าหยิบมันมาซะข้ามีแผนออกล่าสำหรับเรา2คน
ปล่อยเรื่องนโยบายการเมืองกับพิธีนั้นไปก่อนเรามาสนุกสนานกับการเก็บผลไม้ไปด้วยกันดีกว่าเราจะไปเก็บผลไม้หรือออกล่าสัตว์เนี่ยทั้งสองเลยก็ได้อะไรที่ยังเจ้าอยากจะทำข้าไม่ค่อยว่าอยู่แล้วแล้วแต่ท่านเลยมีหมูป่าหมีป่ายิ่งใหญ่อยู่แถวนี้ด้วยหลายสัปดาห์ข้าอยากจะไปล่ามันเพื่อขัดขวางโศกนาฏกรรมในอนาคตท่านพาข้ามาล่าหมีใช่ข้าดีใจที่ท่านมาด้วยนะข้าคิดว่าท่านคงจะรู้ดีกว่าข้าว่าข้าควรจะพาไปที่ไหนในดินแดนนี้จากเส้นสายขององค์ราชาชาวดินแดนนี้ชาวบ้านที่นี่ก็เต็มไปด้วยชีวิตด้วยสัญญาต่างๆแต่วันนี้ดินแดนเงียบฉี่ลงมันต้องการสายเลือดใหม่มานำทางอย่างเช่นข้าอะไรนะข้าคือผู้จำกัดความของสายเลือดใหม่อาจจะเหมาะมากถ้าเอาชื่อข้าไปเป็นเอลโดแมนคนใหม่นั่นไงล่ะอารมณ์ขันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร้ายความกระแทกกระทันเหมือนค้อนแสงสายฟ้าขององค์เทพข้าจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามาที่ข้าจะพูดก็คือข้ารู้สึกสนุกสนานกับคนของเจ้าหรือคนที่แบบเหมือนเจ้าจากที่ข้าเคยพบเจอมาน้อยนิดและข้าไม่สนใจว่าพวกงี่เง่านั่นอย่างเฮลเฟรดหรือฮอนวัวจะว่ายังไงกลุ่มเดนอย่างเจ้านั้นเป็นคนที่แสนจะดีดูเหมือนท่านรู้แต่ส่วนที่ดีเกินไปข้าจำได้เมื่อพวกเดนมาถึงครั้งแรกไม่นานมานี้ชาวบ้านพากันตื่นกลัวให้เรามาล่าเอลฟ์กาหรือเจ้าหวังว่าจะมาปัดเป่าสมองตามล่าสัตว์สิรังของหมูป่าอยู่แถวนี้แหละหมูป่าเลยเดี๋ยวหมีสิโบกับแบร์นะครับนี่มันหมูป่าอยู่ข้างหน้าและเกมก็พูดถึงหมีป่าเออหมีถ้ำนะครับหมีก็คือแบร์หมูป่าคือบัว แล้วผมก็แบบเกมมันมองไปที่บัวก็เลยแปลหมีเป็นหมูเลยเออจีๆฮะขออภัยแล้วมาที่หน้าต่างสกิลเพื่อแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว4สกิลพอยต์ไม่ต้องไล่คิดมากอะไรเนาะ 5.3 อัสซินดาเมจนะครับอันนี้ต้านดาเมจพิษกับพิษบิวอัพต้านดาเมจไลท์แอทแทคแอสซินดาเมจนะครับเหลืออีกแค่เวลเดียวนะก็จะสามารถเข้าเคาน์เตอร์โรได้แล้วแต่อาจจะอัพเวลอัพเดลเวนก่อนนะอุ๊ยเห็นเราแล้วนะเป็นไงล่ะแล้วลูกธนูหมดอีกเอ้าอุ๊ยลูกธนูหมดเดี๋ยวโอ้เถื่อนจัดใจเย็นฮึบมาตีนี่อะไรกันนะมากลายเป็นหมูอาบยาพิษแล้วเอาไปย่างกลิ่นมันก็จะตุๆหน่อยนะฮะเฮ้ยเราควรจะหาลูกธนูมานะตอนนี้ลูกธนูหมดครับไม่ได้เติมอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าครับอ้าวเพื่อนเก่าข้ากริมรู้สึกวิเศษจังที่ได้พบท่านที่นี่เหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่ออะไรข้าก็มาตามที่ท่านขอไงเออใช่แล้วกริมบิสเป็นไงบ้างชาออร์เดนคนอื่นเป็นไงบ้างล่ะข้าพูดถึงเดนที่เหลือไม่ได้แต่ข้าสบายดีอาจจะรู้สึกมีผื่นคันจากการล่าแต่ก็เป็นสารที่ดีที่ท่านมาเช้านี้ถูกต้องดีมากพูดถึงเรื่องเดนข้าอยากจะแนะนำเจ้าให้รู้จักกับเอลวอร์อาจจะรู้จักกันซะแล้วเป็นเดนเหมือนกันนี่นะยินดีที่ได้เจอกริมข้ามาจากนอร์เวย์เอลเฟอร์ก็อยากจะพบเราทั้งสองอยากให้เราทั้งสองพบกันสินะถ้าเราไม่แนะนำใครวะเนี่ยดีใจที่ได้เจอแล้วกันรู้สึกดีที่พบท่านกริมเฮ้ยเอวอร์เขาล่อท่านมาที่นี่เหมือนกันสินะออกสัญญาว่าจะออกมาล่าใช่ล่าหมีนั่นแหละประเด็นทั้งหมดเราออกมาล่าสัตว์ข้าสัญญาแปลกๆว่ามีถ้ำอยู่ที่หัวตีนเขาเป็นที่เหมาะสำหรับการทำรังหากสัตว์ร้ายนั้นใหญ่พอกับที่เอลฟ์กาพูดข้าว่า3คนน่าจะพอล้มมันได้ข้าเอาด้วยตามหาขนสัตว์ใหม่กันเป็นไงเอามาทำผ้าคลุมเออนี่ล่าหมีป่าพื้นป่านี้ควรจะให้ความเคารพสัตว์ป่าด้วยหากเราไม่ตามหามันเจอเราก็ต้องเจออะไรที่ทำมื้อเย็นได้ข้ามีกฎเกณฑ์ทางพระเจ้าที่ปกครองดินแดนของบ้านข้าพระเจ้าน่าจะมอบให้ไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าประทานมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องเจอถ้ำสวยแฮะจะว่าไปวัดเหนือความคาดหมายครับเป็นศพม้าเรามาตามหมีไม่ใช่เราไม่เจอม้านี่คือบ้านของสัตว์ร้ายนั้นจริงไม่ต้องสงสัยเฮ้ยมันไม่ใช่สัตว์ร้ายมันหมานั่นไม่ใช่หมีนี่เออเดี๋ยวหมีเดี๋ยวม้าเดี๋ยวม้าเดี๋ยวหมูเอาให้มันครบ
มาป่าหมาป่าฮึบว่องไวปานวอกหมาป่าจะไปหมดเลยไม่มีหมีเลยอะไรเดี๋ยวหมีเดี๋ยวหมางงหมดแล้วอาบยาเฮ้ยตัวนั้นจะตายแล้วครับตัวนี้ตายแล้วย่าถูกต้องที่ไหนหมานี่อะไรเนี่ยไหนหมูเอ้ยไหนหมีเริ่มเพี้ยนโอ้ยขอไปครบเพลิงหน่อยเอฟกาเอลโวเจ้าต้องมาดูสิ่งนี้ฮะนั่นใช่นั่นมันควันนี่พระเจ้าบ้านข้าเผาโดนเผาเหมือนกิ่งไม้ในไม่ช้าจะกลายเป็นทะเลเพลิงเอลโวท่านมีทักษะข้าไม่รู้จะบอกท่านยังไงว่าคุมมันยังไงแต่ได้โปรดช่วยข้าด้วยสิพระเจ้าช่วยข้าจะปล่อยให้สิ่งนี้เป็นของท่านพวกเมอร์เซียคงไม่ทำให้ข้ากลัวได้ถ้ามีท่านสุดท้ายก็ไม่พ้นเราอย่าไปอะไรวะเผาเฉยใครมาเผาเนี่ยเมื่อกี้ยังเพี้ยนๆกับหมูกับหมากับหมีกับม้าอยู่เลยไปเอาโหลดรัวๆฮะงานนี้This area is off limits. ที่นี่โอเคใจเย็นอย่าสไลด์เข้ากองเพลิงมีใครบางคนรอเจ้าให้ที่นี่โดนเป็นเปลวเพลิงข้าจะส่งพวกมันลงนรกให้หมดไอ้พวกโจรโสโครกสารเลวลูกธนูไม่มีอ่ะไม่ต้องมาสเตลกับข้าเลยเดี๋ยวแผนพังอยู่เฉยๆไปผมคงต้องบู๊อะไรงานเนี้ยขอสเตลสักคนหนึ่งสิเอ้านั่นชาวบ้านเหรอเนี่ยจับตัวหัวหน้าหมู่บ้านฆ่าที่เหลือซะแล้วเอาไฟไหนมาวะเนี่ยพิษย่อขอลูกธนูหน่อยแป๊บเดียวครับติดพิษเลยรวดเร็วมากเลยพอมันตายกับพิษมันก็จะแพร่เชื้อเองนะเราก็แซ่จ้วงๆไปเผาพวกคนรักเดียนให้หมดโอ้ยไก่กัดใครกัดเราใช่ไหมน่ะไม่มีทางที่ไก่จะเป็นฝั่งเดียวกับเรามันเป็นศัตรูกับเราตลอดแหละไม่ว่ามันจะเป็นไก่ของชาวบ้านหรือว่าไก่ของใครก็ตามเฮ้ยวัดจะนี่ทำแสบมันจะกระหือรือเกินไปแล้วนะพวกเจ้าเนี่ยฮะมันจะขนาดนั้นเชียวบรูซเฮ้ยธนูไม่มีก็ยังจะยิงเฮ้ยจ้ะเดี๋ยวผมก็งงตัวเองว่าจิ้มอะไรเนี่ยฮะฆ่าชาวบ้านจะส่งผลให้เกมโอเวอร์ใครไปฆ่าเขาผมไม่ได้ฆ่าซะหน่อยโดนพิษเราตายเปล่าวะนี่มาอยู่ในควิดเนี่ยตายกับพิษเนี่ยนั่นแหละย่ย่ไหนอีกฟานชนี่ก็ยังไม่ได้ลูกธนูอุ๊ยเดี๋ยวผมอยากได้ลูกธนูมากเลยครับใจจะขาดแล้วเนี่ยคนนั้นมาคุยกับข้านี่ไก่ซากไก่มีของย่าอ๋อมันไปจะเอาไปเข้าไฟปะโคฮึอุ๊ยมีดาบไม่ใช้หมัดเฮ้ยอย่าติดกับมันฮึโอ้ดาบแดงแรงฤทธิ์ย่าเนี่ยเดี๋ยวได้ธนูก็ตรงนี้แหละหมาดไม่เลยฟาดเข้าไป1 2 3เหยียบเอาให้มิดดินมาย่อโอ้โหสุดยอดเพื่อนขอบคุณเอ้ยแสบสัตว์สลับเลยขอสมุนไพรหน่อยแกะน้อยอย่าเดินผ่านพวกหมาเมอร์เซียโอเคสงบเนาะลูกธนูมีไหนหมดเอวอนี่โน้ตใครครับโน้ตของกลุ่มโจรเรียนชาวบ้านทั้งหลายเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่เรานั้นไม่อยู่และพรากทุกสิ่งที่พวกเจ้ารักไปหมดแล้วหากอยากได้มันคืนขึ้นม้าแล้วก็เดินทางมุ่งเหนือไปที่ป่าใกล้ๆ
นำเงินมาให้มากพอข้ามั่นใจว่าเราจะตกลงกันได้ถูกต้องมันจะไม่ใช่การเดินทางที่แสนสั้นแต่จะต้องเดินอีกยาวเราจะเอาม้าของพวกท่านไปด้วยเช่นกัน What the fuck แล้วมาบอกให้ควบม้าม้าก็ไม่มีพวกกองโจรมันก็กวนโอ้ยเป็นเหมือนกันฮะไปโอ้แล้วชาวบ้านมานอนอยู่ตรงนี้เขาน่าจะไม่สบายนะฮะเพิ่งรู้ตัวเลยเพื่อนไหวไหมป้า ป้าเขาไหวไหมเนี่ยหลับได้ไงวะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ควันฟุ้งซะขนาดนี้เอาเถอะไปคุยกับโอฟาเอลฟ์กากันนะเจ้าโอเคนะคนที่อยากจะให้บ้านเจ้าแผดเผาตายเรียบเรามาดับไฟกันเถอะเห็นด้วยจริงๆเจ้าควรจะดับไฟให้เสร็จกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรมันอยากจะช่วยกันดับก็ปล่อยมันเละไปหมดทะเลแห่งเท่าทุลีข้าขอบคุณเอลวอร์จากสิ่งที่เจ้าช่วยได้ท่านเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเอลฟ์กาสร้างใหม่ก็ได้นี่เออแต่ข้าก็ไม่ตั้งใจอยากจะสร้างจากซากพวกนี้หรอก What? พระเจ้าช่วยหมีกลับมาแล้วฮะนั่นน่ะหมีที่เราจะล่าจะเริ่มพิธีกรรมแล้วนะข้าคงจะกลับไปลินคอนไปดูว่ามันไปได้สวยไหม What? ไปล่าคาถ้ำสุดท้ายมาโผล่ให้เราถึงหมู่บ้านเออมันได้อย่างนั้นหนีไปซะไอ้อสุรกายเอลการะวังหน่อยบอกตัวเองก่อนไหมเอลวอร์เห็นอย่างนี้ก็โหดร้ายเหมือนกันนะนี่เสยคางหนีก็มาต้องไปคุยกับอาชานะฮะเห็นไหมล่ะข้าไม่ได้รับปากกับเจ้าหรือว่าจะออกไปล่ากันน่ะสุดยอดฉลาดเป็นกรดเราฉลาดอะไรล่ะฆ่าตีคนเดียวล้วนๆไปไปดูวิธีกรรมที่หมู่บ้านดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะฮะตัดตรงนี้เลยนะฮะเราวิ่งผ่านได้เนาะเขาไม่ว่าใช่ไหมว่าไม่ว่าไม่รู้เก็บก่อนละแบบนี้ไปเลยหนึ่งตัวมาว่ามาอุ้ยหลบก่อนนะครับถ้ามันไม่เห็นแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะไปสเตลเอาก็เพอร์เฟกต์สเตลมันจะฉับเดียวไงสบายใจกว่านะมานี่แบบนี้ครับง่ายกว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคุยเควสแล้วก็อาจจะได้แวะตลาดเติมเสบียงลูกธนูนะถ้าผมไม่ลืมนะอาชาทุกอย่างพร้อมหรือยังพิธีกรรมจะเริ่มแล้วท่านจะมากับเราไหมเอลวอร์เรายินดีพาเจ้าไปด้วยใช่ข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าพิธีนี้จะเป็นยังไงข้าจะตามไปจะเริ่มการโหวตเมื่อไหร่องค์เทพทั้ง12แห่งลินคอนเชียร์ได้เริ่มร่ายมนต์กันแล้วแต่ต้องเลือกด้วย4โหวตต่อ1คนเป็นหน้าที่ของท่านแล้วที่จะต้องทะลุจุดทุกจุดแล้วคำสั่งใครมาให้ข้ามาคนเลือกเนี่ยท่านได้รับการเชื่อใจจากทีมสภาทั้ง3คนเนื่องจากท่านทำสิ่งที่ดีล้นกับหมู่บ้านไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเสียงสำคัญในการเลือกตั้งประมาณนั้นมีทั้งหมด12องค์เทพเนาะซึ่งตัดสินด้วย4เสียงชนะขาดนะครับแต่มันต้องมี1คนที่เป็นคนสำคัญในการชี้ชะตาขาดนั่นก็คือเราที่เสริมเข้าไปการตัดใจของข้ามันช่างยากชีวิตของเอลโดเมนคนใหม่จะตกอยู่ในอันตรายนะใช่ครับแล้วท่านมาให้ข้ามันมีส่วนร่วมกับการโหวตการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไงเนี่ยแต่นั่นแหละครับคนใหม่ต้องตกอยู่ในอันตรายนะใช่เอลฟ์กากับฮุนเวิร์ดจะโดนโจมตีในไม่นานนี้บีช็อกเองยังคงอยู่ในความกลัวเหมือนต้องมีใครบางคนพยายามจะหยุดเรื่องนี้พวกมันพยายามแล้วใช่แต่เขาก็ไม่สำเร็จพระเจ้าทรงโปรดข้าดูแลพวกเขาต่างหากไม่ใช่พระเจ้าข้าสวดมนต์หาองค์เทพให้นำทางท่านวันนี้และไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายตามที่ข้ากลัวเฮ้ยต้องโหวตจริงดิไล่คุยกับชาวสภาครับให้ช่วยเหลือในการตัดสินใจไม่แล้วไม่ต้องคุยแล้วผมไม่ได้อยากเลือกใครเลยจริงๆอ่ะการเลือกตั้งของฮันวอลจะกลับสู่บ้านของกลุ่มผู้ดุร้ายให้มันกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง
ไม่รู้แหละไม่ถามแล้วผมเลือกเองเลยใครจะถามก็ได้นะฮะชาย3คนอนาคตความเป็นไปได้3อย่างน่าจะเป็นหุ่นเชิดที่แสนเศร้าที่ต้องมาเต้นรำกับพวกเขาไม่ใช่ตัวข้าหรอกที่จะมาร่ายมนต์กับศิลานี้แต่เพื่อคนของข้าเองใครจะมารับใช้เราได้ดีไปกว่าความต้องการที่แท้จริงท่านไม่เคยมั่นใจนะจุดที่ยืนอยู่กับอีกดวงใจหนึ่งเลยเลือกมันกับตัวเจ้าเองทั้ง3มีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันเฮ้ยนี่เลือกจริงจังเหรอเนี่ยงั้นต้องคงต้องไปคุยแล้วมั้งเนี่ยข้าควรจะไปคุยกับผู้คนให้มากกว่านี้ก่อนจะตัดสินใจตอนแรกก็ว่าจะไม่คุยแต่มันดูสำคัญนะสำคัญแบบชนิดที่ว่าในเรื่องได้เลยอ่ะดูแล้วแบบมีอะไรนะเพราะปกติผมเกลียดแอสซาซินครีดใช้คำนี้เลยนะเกลียดอย่างหนึ่งก็คือตัวเลือกหลายครั้งที่มันให้เราเลือกอ่ะเลือกแล้วมันส่งผลเหมือนเดิมอ่ะต่างกันนิดเดียวสุดท้ายก็มีผลลัพธ์เหมือนเดิมอยู่ดีในท้ายที่สุดอ่ะเป็นบ่อยมากก็เลยแบบไม่ค่อยแคร์ที่จะให้รายละเอียดเก็บรายละเอียดแต่มันจำเป็นแล้วแหละงานนี้มีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีกลิ่นของความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อยู่เริ่มจากคนแรกนะครับลองไล่หาข้อมูลก่อนแล้วกันเนาะกริมดีใจที่ได้พบเจ้าอีกครั้งสวัสดีอย่างจิตใจงามชาวบริเตียนเองก็เริ่มมีไอเดียของกลุ่มเดนที่มาเดินตามรอยเท้าเจ้าถ้ามาร่วมงานนี้ได้ไงกริมเอลฟราเป็นเพื่อนของเจ้าไม่ใช่เหรอใช่และคนดีๆก็ด้วยแต่ข้าร่ายศิลาฆ่าให้กับบิชอปบิชอปเหรอเป็นคนที่แปลกดีชาวคริสเตียนพวกนี้ง่ายที่จะตัดสินพวกเขาเองก็สิ้นหวังที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้พวกเขาจะไปต้องเห็นตรงทุกสิ่งตามที่เดนบอกเจ้านี่มันจะเข้าข้างใครนะเข้าข้างใครนะบิชอปดูต่อไปเขาจะศิลาที่ว่าเหมือนกับเป็นใบเลือกตั้งครับเอาหินนั่นน่ะเอาศิลาเลือกตั้งเนี่ยไปวางให้กับใครอะไรแบบนั้นเหมือนเป็นแต้มคะแนนเนาะในสมัยนั้นเขาเหมือนจะใช้เป็นก้อนหินนะครับก้อนหินบางอย่างที่แบบมีความสำคัญอาจจะทาสีไว้หรืออะไรไว้สักอย่างให้มันดูเด่นขึ้นมาครับกลายเป็นแต้มได้ท่านเป็นไงบ้างข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมท่านมาแหกเดดล็อกของเราท่านมีอะไรแนะนำก่อนที่ข้าจะเลือกตั้งไหมลอร์ดฮุนเบลเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและซื่อสัตย์ข้ามองเห็นคุณภาพเดียวกันในตัวลูกชายเขากระนั้นแล้วฮุนวอก็เป็นคนของข้าข้าก็เลือกฮุนวอคนนี้เลือกฮุนวอโอเคราชาเชียววูฟใช่ไหมล่ะใช่องค์ราชาส่งคนรักและทีมซัพพอร์ตเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ยินดีทำตามเขาเรียนรู้เร็วดีนะเป็นคนดีอันนี้เข้าข้างเชียววูฟมันจะช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยมากว่ะแต่ละคนเอ้าคุยให้ครบไหนๆก็คุยแล้วเป็นไงบ้างองค์ท่านคำสวดของข้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องการและแข็งแกร่งหากข้าจะเป็นเอลิเมนต์ข้าจะนำพาสันติสุขมาสู่ดินแดนนี้มันมีสิ่งที่มากกว่าความเป็นผู้นำมากกว่าการแต่งงานอีกท่านต้องแข็งแกร่งและหัดยืนหยัดถ้าจะต้องรับความเสี่ยงแน่นอนความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งหมดนั้นข้าควรจะตื่นขึ้นจากราโง่ๆอย่าได้กลัวข้าตื่นแน่ดีใจที่ได้ยินฟังจากเสียงแล้วไม่หนักแน่นเลยนั่นก็เข้าข้างตัวเองบิชอปเอวอข้าขอขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์มาร่วมงานของเราข้าเองก็ตกใจที่ท่านมาให้ข้าร่วมโหวต ด้วยข้าก็ตกใจพอๆกันและข้าก็รู้สึกดีที่ได้ทดสอบศรัทธาของพระเจ้าด้วยการตัดสินของเจ้าภายใต้การนำทางของข้าดินแดนนี้จะต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่ไร้กฎหมายอีกหลายสิบปีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ในจิตใจข้าว่าคนของลีคินเซียเป็นยังไงตอนนี้เขาเหมือนจะนำทางมาที่มือของเจ้าแล้วบิชอปแค่นี้ก็มากพอแล้วที่ทำให้รู้สึกมันบ้าไงก็ขอบคุณนะสำหรับสิ่งที่คุ้มค่าพระเจ้าคุ้มครองอาเมนเติมให้ใครอีกคนที่ยังไม่ได้คุยครับคนนี้จะโหวตใครสวัสดียามค่ำเอลฟ์กาเอลฟ์วอไม่นึกเลยว่าท่านจะมาคุยกับข้าแต่ข้าก็ต้องใช้มันการโหวตดูเข้าใกล้กว่าที่ข้าหวังไว้มันเลือกยากนะเอลฟ์กาการที่รู้ว่าข้าจะไม่เลือกแบบนี้ดีแต่เรียกว่าข้าเป็นคนที่พร้อมจะนำลินคอนเชียร์ไปสู่ความคืบหน้าและชัยชนะแล้วกันข้าไม่เคยสงสัยในความมุ่งมั่นของเจ้าเลยนะคนที่เหมาะกับการเป็นผู้นำที่สุดก็จะมีเนี่ยเจ้านี่แหละชื่ออะไรนะเอฟกานะครับแล้วก็บิชอปนะฮะส่วนไอเชียร์วูฟเนี่ยแบบแต่เชียร์วูฟเป็นทายาทโดยตรงของพ่อเขานะฮะแต่ลูกกับพ่อคือต่างกันคนละขั้วเลย
ไม่ต้องพูดมากประโยคเดิมฉากเดิมเยฟกาอุนวอยาฟริตเลือกใครเลือกใครเลือกใครจะเลือกได้ไหมเลือกได้หรือเปล่าแล้วจะเลือกได้ไหมเลือกได้หรือเปล่าแล้วเอลฟกาดูมั่นมากครับดาบใหญ่ตัวใส่ตัวสูงตัวใหญ่แบบว้าวแข็งแกร่งกำยำแต่ก็ดูสุดโต่งไปหน่อยฮุนวอยก็ฝากว่าความเป็นราชามันเรียกว่าแบบไม่มีเลยดีกว่านะฮะณจุดนี้ผมก็เลยปวดหัวเลยฮะว่าจะเอายังไงดีเฮียฟริตก็บิชอปอะครับบิชอปเองก็เคร่งศาสนามากซึ่งก็มันไม่รู้ดิผมในความรู้สึกผมคือผมมั่นใจในทายาทนะครับเชื้อสายความเป็นลูกขององค์ราชาอยู่แล้วเนี่ยสืบทายาทเนี่ยแหละมั่นที่สุดแล้วเขาเรียกว่าไงอะความเป็นพ่อก็น่าจะอยู่ในตัวลูกบ้างแหละไม่ว่ายังไงเนาะก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเลือดเนื้ออะไรมันก็ต้องติดกันมาบ้างอะเอ้าคุณวอลวะคุณวอลไม่ใช่คนที่ทะเยอทะยานหรือฉลาดที่สุดแต่เขาก็มีจิตใจและมีจิตวิญญาณทั้งสองอย่างจะไปด้วยกันได้เมื่อยามจำเป็นข้าขอเลือกให้กับฮอนวอลเลือกเลยครับฮอนวอลเลยเอาแล้ววะตัดสินแล้วจงนำพาดินแดนท่านไปสู่ความภาคภูมิด้วยความเกรี้ยวโดดดุดันรูปเป็ดนะโหรูปธงปวดหัวมากใครเป็นคนออกแบบวะล่ะเอ้าเราดูเด็กตัวเล็กสุดในทั้ง3คนเลยประกาศแล้วครับไม่รู้ว่าเลือกแล้วตามนั้นเป็นที่เห็นแจ้งกันแล้วเอลเดอร์แมนแห่งลีจอนไซจะต้องเป็นบุตรของคนสุดที่รักของเราส่งต่อทายาทจากลอร์ดฮันเบิร์ตลอร์ดฮุนวอลแห่งเลนคอนเชียหวังว่าจะเลือกถูกสาธุข้าไม่รู้จะพูดอะไรข้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งอย่างบ้าคลั่งอย่างอ่อนน้อมจะให้ว่าไงข้าก็ไม่รู้ไหวไหมวะข้าคิดถึงพ่อข้าในไม่ช้าข้าคงจะเห็นเขายืนตรงนี้แบบข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเราทุกคนเราจงยกแก้วขึ้นแด่ฉลองให้กับเอลดอร์แมนคนใหม่ของเราไหวไหมวะเอาโหลดไม่ทันอย่างที่เรารู้การตัดสินใจนี้ยังไม่ใช่ที่สุดแต่ก็ต้องตกไปยังผู้นำคนใหม่ของเราคิงเชลวูฟเพื่อตัดสินใจทางเลือกทั้งหมดถึงคราจบเราไม่ต้องเป็นห่วงเชลวูฟเป็นมิตรต่อเซ็กซอนและเดนและเขาเองก็มั่นใจถึงกฎเกณฑ์และผลลัพธ์ชาวชนชั้นสูงและเพื่อนเอ๋ยเอสวิสวัตพวกความเน่าเปื่อยได้ยึดครองดินแดนนี้ความเน่าเปื่อยได้ทำให้มีเพียงแค่การรักษาเดียวองค์ท่านนี่มันอะไรเฮ้ยโอ้ยฉากเมื่อกี้มันไม่น่ากระตุกเลยอ่ะท่านผู้ชมชาวลิคอนเซียทั้งหลายยืนหยัดเพื่อความรุ่งโรจน์ที่โบราณอย่าให้ใครเหลือรอดเพื่อความโบราณที่รุ่งโรจน์อะไรวะเนี่ยกลางงานเลยมีสติไว้คุณวอโดนแทงหลังไปซะขนาดนั้นอ่ะพระเจ้าช่วยสงครามอีกแล้วเหรอนั่นไงบัตรหลวงเล่นแง่ครับผมสุดท้ายก็ไม่พ้นคำว่าหนอนบ่อนไส้ว่ะเฮ้ยแข็งใจไว้ท่านเอลดอมันโอ้ยพระเจ้าส่งปีศาจมาหาเราถึงที่เลยดิโอ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยอะไรวะโอ้แล้วมากันเยอะด้วยเย็บใครนอนผมเย็บถึงที่ที่มาอะไรนะลูกชาลีคอนเซียจงยืนหยัดปกป้องเอลเมนของท่านข้าพวกคนทรยศพวกนี้ลูกธนูปั่นนี้ยังไม่มีนะฮะ
นี่ใช่วิธีที่องค์เทพต้อนรับเอลโดแมนคนใหม่เลยดราม่ากันการสงครามก็มาโอ้ชาวบ้านโดนด้วยโทษทีว่ะใครขอให้แกไปอยู่แถวนั้นฟ้าโอเคโอ้ยโดนชาวบ้านอีกแล้วครับโอ้ยโอเคอันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านแต่ชาวบ้านมันโดนมีดเราอีกคนหนึ่งติดพิษตายเรียบร้อยไอ้บีชอปซะแล้วเร็วไม้ตายอยู่ตรงนี้มันเล่นแง่อะไรของมันวะมันเป็นหนึ่งในทีมออเดอร์แน่เลยผมว่าดีนะไม่เลือกมันชายพวกนี้ตายแล้วตามหาคนที่ยังหายใจอุ๊ยอนิมัสอย่างนี้อนิมัสแน่ปัดฟันซะฮอนวอเอดูแมนไม่เหลือทางเลือกให้แล้วในฐานะที่เกิดสงครามข้าขอเสนอให้ท่านอย่ามัวเสียเวลาตามล่าคนที่ทำผิดเขาอยู่ไม่ไกลแน่We should first bury our dead. เราควรจะฝังศพก่อนไม่ใช่เหรอโอ้ไม่น่าเลือกเลยท่านเลือกอย่างนั้นแล้วนะเอลโดแมนใช่ข้าเลือกแล้วเราจะฝังศพคนตายแล้วค่อยปลุกกองทัพผมเลือกผิดฝั่งแล้วแน่เลยไม่น่าเลยครับฉากนี้ขออภัยนะคอมผมมันกระหล่งโป้งไปหน่อยกระตุกในจังหวะที่ไม่ควรจะกระตุกทำได้แค่นี้ครับช่องผมเอาไว้เดี๋ยวอนาคตถ้ามีตังค์เนี่ยค่อยอัปเกรดเนาะตามขนาดของช่อง ตามความใหญ่โตของช่องเราแล้วกันนะโอ้ยโหลดเข้าไป I am at a loss for words ข้าไร้คำพูดชายผู้เชื่อใจพร้อมกับเสื้อผ้าขององค์ศาสนาผมเติมให้ข้าจะสวดมนต์หาคนตายรักษาบาดแผลเท่าที่ทำได้จนกว่าชายสุดท้ายจะกลับเดินออกไปอย่างอิสระ Be well, Archer. ดูแลตัวเองอาชาเช่นกันเอลวอร์ขอให้องค์เทพหรือองค์เทพหลายๆเทพปกป้องท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับยังไงเรามาเลยกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตรีบพักเสียงก่อนสวัสดีครับ